สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มากับแปลงแทงน้ำนะครับที่ว่าโลอันนี้ปั่นแล้วนะครับเดี๋ยวประมาณสักบ่ายๆค่อยมาหยอดเอาเนาะมันยังไม่มีเวลาถามว่ามันหยอดได้ไม่ได้ครับนี่เอามาให้ดูข้าวโพดตอนจากคลิปที่แล้วนะครับมาให้ดูข้าวโพดตอนเช้าว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเนาะมันสมบูรณ์แบบไหนนะครับคือเวลาเราทำข้าวโพดอะเรื่องที่ก็เหมือนกันครับตรงไหนเป็นแอ่งมันก็เสียตรงไหนข้าวโพดนิสัยของต้นข้าวโพดเนี่ยมันไม่ชอบน้ำขังนะครับต้นคนไหนที่ทำในนาทำอะไรเนี่ยอาจจะมีการยกล่องนะครับนะมีการระบายน้ำทำวนขวาเวลาไถที่ก็วนขวานะครับ1รอบให้มันมีร่องน้ำเวลาฝนตกมาอะไรยังไงก็ไหลออกไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะพ่นยูเรียนะครับคือตอนอันนี้ข้าวโพด3 29วันนะครับ30วันแหละก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับฉีดยาไป2รอบแล้วก็หว่านปุ๋ยนะครับหว่านปุ๋ยตอนทำรุ่นก็จะเป็นหว่านปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดนะไล่ละครึ่งลูกนะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็จะไล่ละลูกก็จะเขียวกว่านี้เสร็จปุ๊บผมก็จะดึงน้ำหยดเสร็จก็จะใส่ยูเรียไปในสายแล้วทำไมไม่ใช้21 21มันใส่ในสายไม่ได้เป็นแอมโมเนียไนเตรตมันติดสายนะครับซึ่งก็ต้องใส่ยูเรียใส่ฮอร์โมนอะไรเงี้ยน้ำหมักเข้าไปมันก็จะเขียวกว่านี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้โดนเคมีแม้แต่นิดเดียวนะครับโดนเคมีก็คือทางใบก็คือยาหนอนนะครับยาคุมแค่นั้นเองอันนี้ฉีดยาคุมฆ่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูแปลงโน้นมันก็จะอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะมีขี้เหร่อยู่เนี่ยตรงเนี้ย2ล็อกนะครับแปลงกระถินนี่แหละไม่ค่อยโตครับเพราะว่าดินเขายังไม่ดีเนาะเพิ่งทำเพิ่งเปิดหน้าดินนะครับรู้สึกว่ารองพื้นจะน่าจะใส่นะจำไม่ได้เนี่ยอันนี้ดินที่อยากให้มาดูเมื่อ3ปีก่อน2ปีก่อนนะครับมันไม่ดีครับดินมันแบบไม่อยากทำอะไรเลยนะครับมีความชื้นปั่นแล้วมันก็เป็นก้อนแข็งนะครับแข็งเป็นก้อนนะครับดินแบบไม่ดีทำอะไรไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็ไม่งามครั้งแรกนะครับพอทำไปทำมาก็นี่แหละนะครับก็ดินก็ดำแล้วก็มีร่วนซุยอันนี้ขนาดดินชื้นนะดินแบบชื้นชื้นเลยนะคือหยอกข้าวโพดไปก็อัตราการงอกเม็ดไหนที่มันมีอัตราการงอกสูงก็ขึ้นทุกเม็ดแหละนะครับถามว่าหยอดข้าวโพดแห้งๆนะครับแล้วหยดน้ำทำดีไหมบอกเลยว่ามันไม่ดีนะครับเพราะอะไรล่ะถ้าเราทำน้อยๆมันก็ดีเนาะแต่ถ้าเกิดทำเป็น30 40 50 100ไร่เนี่ยมันไม่ไหวนะครับถ้าแปลงคุณใหญ่เนี่ยคุณต้องทำให้มันมีความชื้นหรือคุณต้องรอนะครับถ้าคุณวางน้ำหยดแล้วคุณต้องวางเมนให้ดีเมนจะต้องเยอะนะครับเพราะว่ายิ่งน้ำหยดไกลยิ่งอัตราการไหลการออกนะจากปลายสายยันต้นสายเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตรงไหนเละก็เน่าตรงไหนไม่ถึงก็ไม่ขึ้นอันนี้คือปัญหานะครับไม่ว่าระบบน้ำไหนก็แล้วแต่สปริงเกอร์น้ำพุ่งนะครับมาให้ดูแปลงแทงน้ำแปลงแรกๆเนี่ยดินเขาก็จะเอาง่ายๆถ้าดินสวยกว่านี้ก็ต้องเป็นดินแบบดินร่วนดินแดงแล้วนะครับซึ่งแถวนี้มันไม่มีนะอำเภอไซงามไม่มีนะครับไม่เจอจะมีข้าวโพดเนี่ยที่ไปเชียงรายอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของต้นข้าวโพดนะครับที่มันเป็นยังไงนะครับได้ปุ๋ยมากกว่าเขาโตนะครับอัตราการใส่แล้วลูกครับจบตอนทำรุ่นเสร็จปุ๊บให้น้ำอีกรอบ2ถ้าพ่นก็ใส่21นะครับจบเลย16 8ไม่ต้องใช้แล้วนะครับเพราะอะไรอ่ะ
พราะอินทรีย์มีธาตุอาหารมากกว่านะครับ88ทั้งหลังก็คือฟอสฟอรัสโพแทสเซียมถูกไหมในดินมีอยู่แล้วไม่ต้องเล่นนะครับหรือจะใส่21บวก16ก็ได้หรือจะใส่ยูเรียก็ได้นะครับมันดูหน้างานเอาอะดูหน้างานดูหน้างานดูต้นข้าวโพดดูดินนะครับดูเอาว่ามันโอเคไหมอะไรยังไงนะครับรากเขาก็จะออกมาข้างนอกนะครับเนี่ยอันนี้หญ้าโดนยานะครับเนี่ยรากขาวๆนะครับในคลิปอาจจะไม่เห็นอันนี้ก็คือข้าวโพด1เดือนแล้วนะครับเกือบเดือนละ28 29วันหย่อวันที่1ก็เนี่ยประมาณนี้เห็นไหมครับก็ถือว่าตอบโจทย์ครับตอบโจทย์เดี๋ยวเป็นยังไงต่อก็จะถ่ายให้ดูนะครับเวลาเราทำเราก็ต้องศึกษานะครับไม่ใช่ว่าหยอดตามชาวบ้านเขาหยอดล่องกู้แล้วบ้านตัวเองเป็นดินแบบดินทรายนะครับฝนตกมาดินหลวมลมเป่านิดเดียวข้าวโพดก็ล้มเสียหายไม่ได้กำไรอย่ามาโทษกันนะครับคือไม่ได้เชียร์นะว่าจะให้หยอดนู่นแบบนี้แบบนั้นแต่ผมว่าวิธีนี้คือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแล้วไม่มีวิธีดีกว่านี้แล้วที่จะทำร่องเดียวแล้วพวนเนี่ยถ้าไม่พวนคุณก็เหมือนคุณเข้าคุณพาข้าวโพดอยู่ในห้อง ICU ถ้าข้าวโพดอยู่ในโรงพยาบาลข้าวโพดเนี่ยอยู่ ICU แต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ทำรุ่นแหกร่องแล้วคุณให้น้ำได้1รอบแล้วไม่เหลืองคุณออกจากห้อง ICU แล้วคุณเข้าไปพักในห้องรวมนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันลงรากเมื่อไหร่50วันเมื่อไหร่นะครับคุณออกจากโรงพยาบาลไปนอนพักฟื้นไข้อยู่ที่บ้านนะครับถ้าคุณฝักออกมาแล้วแล้วก็แก่นะครับฝักออกมาแล้วแก่คุณออกเดินเล่นได้เลยนะครับอันนี้คือการทำข้าวโพดมันสมบูรณ์ไหมดูยังไงคลิปที่แล้วก็บอกแล้วว่าดูยังไงข้าวโพดมันแบไม่แบนะครับ789339ตระกูลแปซิฟิกเนี่ยแบทั้งหมด CP ก็แบนะครับพี่เมียก็แบ NKD ครับแบหมดนะครับปลูกมาเกือบทุกพันแล้วเห็นมาเกือบทุกพันแล้วพันที่ไม่ได้ปลูกก็คือเห็นมาแล้วก็เลยไม่อยากปลูกนะครับนะถ้าเชื่อมั่นในวิธีเชื่อคือเอาง่ายๆวิธีทำในการทำรุ่นเนี่ยมันผมไม่ได้คิดเองนะครับเมื่อก่อนเขาเอาควายเขาเอางัวมาแทกทำรุ่นนะครับเพราะอะไรอะแถวนี้นะครับเขาเอาจอบได้เพราะอะไรอะทำไมมันต้องมูลโคนทำไมมันต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นคือถ้าลมมันเป่าจริงๆมันก็จะหักแค่ข้างบนมันจะเหลือแต่ฝักนะครับคอยสังเกตดูแล้วเดี๋ยวพายุเข้าตอนปีใหม่ใครที่ไม่ได้ทำรุ่นเตรียมตัวครับบอกไว้เลยถ้าคุณมีโอกาสคุณทำรุ่นเถอะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มียังไงจริงๆก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับเพราะว่ามันมีพายุอยู่แล้วฤดูแล้งเนี่ยมันยิ่งกว่าใครอีกนะครับเนี่ยประมาณนั้นนะครับแปลงนี้ก็ถือว่าสวยนะครับตามท้องเรื่องละหัวยันท้ายเลยนะครับแปลงนี้ก็จะมีแปลงต้นสักที่ท้ายมันไม่ดีนิดนึงก็หวานยูเรียแก้ไปแล้วนะครับถ้าคุณปลูกแล้วมันใบมันดำใบมันเขียวดีต้นมันเขียวดีคุณไม่จำเป็นจะต้องใส่ยูเรียคุณต้องหัดดูข้าวโพดนะครับว่ามันจะต้องใส่อะไรสมมุติว่าในที่ของท่านเนี่ยมีไนโตรเจนเยอะข้าวโพดมันก็เขียวดีไม่จำเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยเยอะมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเสียดินมันไม่มีธาตุอาหารนะครับดินคำว่าดินเสียมันก็คือดินเป็นกรดไม่มีธาตุอาหารนั่นแหละนะครับเราก็ต้องเติมเข้าไปตามสูตรนะครับแล้วก็หน้างานเอาผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงละก็คือดูเอาอะดูเอานะครับใส่ยูเรียถ้ามันออกเหลืองๆก็ซัดยูเรียไปสักลูกนึงนะครับต่อ3 4ไร่5ไร่เนี่ยได้ซัดไปครับเราเดี๋ยวมาดูผลก่อนซัดปุ๋ยกรุณาเก็บหญ้าให้อยู่นะครับนี่หญ้าไม่มีเลยนะครับข้างในกรุณาเก็บหญ้านะครับถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไม่ได้เนาะก็โอเคนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับใครสงสัยยังไงก็โทรเบอร์ได้นะเบอร์อยู่ใต้คลิปนะครับ